ท่านผู้ชมเมนูต่อไปนะครับครับผมจะมาทอดนะครับปลาสลิดนะครับท่านผู้ชมครับครับปลาสลิด5ตัวครับท่านผู้ชมตัวย่อมๆอันนี้ซื้อมาครับแล้วเรามาดองเกลือเองแล้วก็มาตากแห้งมันจะถูกครับท่านผู้ชมครับตอนแรกใส่ไปเลยปลาสลิดครับผมซื้อมาโลละ100นะครับตัวเล็กเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำผ่าหัวมาแล้วแต่ผมเนี่ยเอามาทอดเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ทำความสะอาดปลาหลังจากนั้นใช้เกลือป่น1ถุงนะครับใส่กระมังไว้แล้วก็เอาเกลือตัวนี้แช่เอาไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับแช่ปลาตัวนี้ไว้สัก10นาทีพอหลังจาก10นาทีเสร็จปุ๊บผมก็เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำแล้วก็เอามาตากให้แห้งครับท่านผู้ชมครับสงสัยเนี้ยนะครับผมเคยไปซื้อที่ตลาดเขาขาย3ตัว20ครับท่านผู้ชมนะแต่นี่ผมมาทำเองตัวหนึ่งก็ประมาณโลนึงก็ประมาณ15ตัวโลครับท่านผู้ชมซื้อปลาสดๆมาก็โลละ100นี่ผมครับครับเมนูนี้ก็จะเป็นปลาทูปลาสลิดทอดครับแบบเดียวทอดครับท่านผู้ชมครับเริ่มพิสูจน์ตัวเองที่เราภาพเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยไหมนี่ครับท่านผู้ชมครับเ
ท่านผู้ชมครับนี่คือปลาสลิดทอดนะครับทานกับข้าวร้อนๆตัวไม่ใหญ่นะครับปลาสลิดที่เราซื้อมาทำเองครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเป็นพริกดูนะครับไหม้ไหมก็ไม่ไหม้นะครับขอให้เนื้อสุกก็โอเคแล้วท่านผู้ชมนี่สุกครับท่านผู้ชมครับเราก็จะทอดอีกสักพักหนึ่งเพราะมันเริ่มสุกแล้วครับอยากให้เนื้อมันกรอบนิดนึงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปลาสลิดเป็นยังไงครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยุคประหยัดครับท่านผู้ชมนี่คือครับปลาสลิดนะครับที่ทอดเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับอร่อยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีกับข้าว3อย่างไข่พะโล้ปลาสลิดนะครับผัดมะเขือยาวครับท่านผู้ชมครับ